พอร์ตบทสัมภาษณ์ของพี่มาร์คต้วนในการพูดถึง GOT7 สวัสดีนะครับทุกคนพบกับช่อง Beaver Guru นะครับช่องที่จะคอยอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของหนุ่มๆ GOT7 ให้ทุกคนได้ทราบก่อนใครนะครับต้องบอกว่าเป็นการเปิดบทสัมภาษณ์หนึ่งของพี่มาร์คต้วนะครับในนิตยสาร Single Magazine Korea ฉบับของเดือนมิถุนายนนี้นะครับที่ต้องบอกว่าพี่มาร์คเนี่ยบอกเล่าเรื่องราวของวงได้ดีมากๆเลยนะฮะโดยพี่เขาเนี่ยได้บอกว่า GOT7 ที่กลับมาเป็นเรื่องที่ปรึกษาหรือหารือกันตั้งแต่ปีที่แล้วกับเหล่าเมมเบอร์ที่คัมแบ็คแบบครบวงตอนที่มีการคาดเดาเกี่ยวกับทีมในปีก่อนนี้พวกเรารู้ว่าเรายังอยู่ด้วยกัน7คนต่อไปก็เลยไม่ได้สนใจมากนักแต่รู้สึกว่าแฟนๆเนี่ยอาจจะกังวลหรือเข้าใจผิดไหมก็เลยอยากทำให้เห็นเร็วๆการคัมแบ็คนั้นเป็นเรื่องที่ตัดสินใจวางแผนเป็นเวลานานจึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากที่ในที่สุดก็ได้ทำแล้วชื่ออัลบั้มคือ GOT7 เลือกให้เป็นสิ่งที่เป็น GOT7 มากที่สุดและคิดเพื่อทำให้เห็นถึงตัวตนของพวกเราอย่างชัดเจนโลกของ GOT7 นั้นเป็นการพัฒนาและขยายขึ้นอีกต่อๆไปในครั้งนี้เป็นการทำให้เห็นว่านี่แหละคือ GOT7 ที่ให้ความรู้สึกว่าสร้างสะพานที่เชื่อมไปยังบทใหม่นี้โอ้โหฟังแล้วก็ยิ่งรักพวกเขาทั้ง7คนมากขึ้นยิ่งๆขึ้นไปอีกนะครับทุกการกระทำทุกความคิดทุกงานเขาจะคิดถึงแฟนๆของพวกเขาเสมอว่าจะรู้สึกอย่างไรและอย่างนี้จะไม่ให้รักพวกเขามากขึ้นเรื่อยๆได้ยังไงใช่ไหมครับและต้องขอขอบคุณคำแปลนะครับจากทางคุณนิ้งมิกกี้นะฮะผู้ใช้ใน Twitter ท่านหนึ่งด้วยนะครับสุดท้ายนี้แอดก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข่าวสารดีๆของหนุ่มๆ GOT7 นะครับและขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ